รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้เราคุยเรื่องหนึ่งครับที่ทางสภากาชาดไทยเขาสู้กันทุกปีคือสภากาชาดไทยมีภารกิจมหาศาลต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนยากไร้คนป่วยคนเจ็บไข้ไหนจะต้องดูแลบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์รายจ่ายปีนึงมหาศาลเลยครับหลายพันล้านแต่ตังเนี่ยพูดตรงๆคือมันไม่พอต้องระดมทุนจัดกิจกรรมหลายประเภทที่หามาทั้งหมดเนี่ยเพื่อไปช่วยคนยากไร้ทางฝ่ายหารายได้ก็คิดทุกรูปแบบนะฮะจัดทุกงานเพื่อเอาเงินเข้าสภากาชาดแล้วช่วยคนในเมืองไทยซึ่งมากันทั่วสารทิศมารับการช่วยเหลือในทุกประเภทวันนี้เราคุยเพราะว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่จัดทุกปีครับคืองานแสดงนิทรรศการภาพวาดปีนี้เป็นงานแสดงนิทรรศการภาพวาดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครั้งที่17มีภาพจัดแสดงร่วม500ภาพมีศิลปินประมาณ500คนมีทั้งชั้นบรมครูชั้นครูมีทั้งมือสมัครเล่นมีทั้งมืออาชีพครบเลยราคาก็มีหลากหลายระดับให้เลือกเงินส่วนหนึ่งอย่างที่บอกครับเขาจัดเพื่อระดมไปให้สภากาชาดบางคนก็มาทำด้วยใจฮะทำไปก็ยิ้มไปฮะภาพขายได้ก็ดีใจเพราะเงินก็เอาไปช่วยคนยากไร้วันนี้เราคุยกับทางสภากาชาดนะครับพร้อมทั้งศิลปินแล้วก็มีตัวอย่างผู้ที่เป็นอาสาสมัครมาวาดภาพเขาเรียกอะไรเป็นการเขียนภาพลงบนถุงผ้าให้ทำเวิร์กช็อปในงานกันจริงๆแล้วก็เอากลับบ้านไปนะครับฝึกด้วยได้ศิลปะด้วยนะครับได้ทำบุญด้วยได้ครบเลยนะครับผมแนะนำสองท่านครับเล่าให้เราฟังครับท่านแรกครับหม่อมราชวงศ์ปรียังศรีวัฒนคุณนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ครับท่านที่สองครับเป็นหัวหน้ากลุ่มศิลปินอิสระ96อาจารย์สมานคลังจตุรัสครับสวัสดีทั้งสองท่านครับหญิงครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะปีนึงก็จะเจอกันประมาณครั้งสองครั้งนะฮะภารกิจเพื่อชาติเพื่อคนจนเพื่อคนไทยนะฮะใช่ค่ะแล้วในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเองชมอยู่ทางบ้านค่ะอย่าชมเฉยๆนะคะอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยบำรุงสภากาชาดเราช่วยกาชาดกาชาดก็ช่วยเราด้วยค่ะโดยเฉพาะในการที่บำรุงสภากาชาดเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเอาเงินไปให้เฉยๆหรือว่าจะสูญเปล่าไปนะคะเพราะว่าทางกาชาดเองก็มีเป็นกิมมิกว่าจะมีศิลปินค่ะกว่า500คนนะคะนำงานมาแสดงกว่า500ชิ้นแล้วก็จับจ่ายใช้สอยซื้อขายกันได้แน่นอนค่ะในราคาที่ย่อมเยายุติธรรมนะคะและที่สำคัญค่ะใครที่อยากไปดูการสร้างงานศิลปะพาลูกๆหลานๆไปนะคะสามารถเข้าถึงศิลปะกันได้ที่งานสภากาชาดด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะได้วาดรูปสีน้ำสีน้ำมันกันเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะกาชาดก็นำของเล็กๆน้อยๆแต่สวยงามค่ะนั่นก็คือเสื้อแล้วก็กระเป๋านะคะที่เป็นการวาดรับรองว่าเพื่อนก็ไม่มีเรามีชิ้นเดียวในโลกค่ะเพราะว่าเขาวาดเองด้วยฝีมือนะคะนี่เป็นรูปผีเสื้ออันนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายสิบชิ้นค่ะที่จะนำมาแจกกันในวันนี้นะคะเป็นกระเป๋าผ้านะมีรูปนกด้วยใช่ไหมใช่มีรูปนกนะคะยังไม่มีรูปคุณวิสารเนี่ยเขาวาดให้นะคะแล้วก็มีรูปดอกกุหลาบด้วยค่ะโทรศัพท์มานะคะที่022488254-9ค่ะวันนี้แจก10ชิ้นเลยนะคะในรายการของเราค่ะมีเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดมารับโทรศัพท์กันค่ะพูดถึงสภากาชาดเขาช่วยมาตั้งแต่เราเด็กๆเราก็ทราบนะคะแล้วก็ที่น้ำท่วมที่ผ่านมาก็ลงไปช่วยคนด้วยและในวันนี้นะคะทางด้านของคุณหญิงปรียังศรีเองก็จะมาบอกด้วยว่ากาชาดจะระดมทุนไปทำอะไรบ้างใช่ไหมคะครับมีอะไรบ้างคะเอาภาพให้คุณผู้ชมเห็นว่าภารกิจกาชาดเนี่ยต้องหาเงินมาดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์ปีหนึ่งต้องเท่าไหร่ต้องได้เท่าไหร่ปีหนึ่งที่จะต้องใช้เนี่ยมันมากมายนะคะก็จะต้องควักทุนด้วยควักเองด้วยเนื้อเองด้วยโอ้แล้วก็ได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆมีงบประมาณมาสนับสนุนจากรัฐบาลปีหนึ่งส่วนหนึ่งใช้จ่ายเท่าไหร่ฮะปีหนึ่งทั้งปีหนึ่งช่วยเหลือกว่าหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านเหรอฮะโอ้โหก็กิจกรรมของกาชาดมีทั้งหลายอย่างมีศูนย์บริการโลหิตสถานสาวภาก็ทำวัคซีนครับแล้วก็
โรงพยาบาลใหญ่ๆก็คือโรงพยาบาลจุฬาครับแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชาครับก็เราก็ต้องดูแลหมดนะคะไหนจะมีคนมารับการรักษาซึ่งส่วนใหญ่ขอโทษนะฮะก็เป็นพี่น้องคนจนอ่ะตังก็ไม่ค่อยมีคุณหญิงฮะหมื่นกว่าโอ้โหหมื่นกว่าล้านดูแลชีวิตคนทั้งประเทศเท่าไหร่ฮะก็ปีนึงก็ล้านกว่าเกือบ2ล้าน2ล้านคนนะโอ้โหวันนึงตกเป็นแสนค่ะที่มารับการรักษานะคะรายจ่ายคุณนิราชาปีนึงคุณต้องหาให้ได้แตะหมื่นล้านนะใช่คุณหญิงก็เหนื่อยนะคะต้องทำงานหางบประมาณแผ่นดินให้เท่าไหร่คุณหญิงฮะ 4,000 น่ะ 4,000 ล้านไม่ถึงครึ่งเลยที่เหลือเราตั้งไปเยอะก็ตัดทุกปีเราตั้งไปอีกก็ตัดอาบนแล้วนะบนแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาเลยไม่ให้เลยค่ะไม่ก็ไม่ได้แต่คุณนิราชาเรื่องนี้สำคัญเพราะว่างานนี้เป็นงานไม่ใช่ธุรกิจนะฮะนี่เป็นงานคืนสังคมนะใช่คือให้มาแล้วคืนกลับไปสังคมแต่เบื้องหลังจริงๆคือเรียนตรงๆว่าคนทำงานข้างหลังเนี่ยคุณเครียดทุกวันใช่ค่ะอย่างเพราะคุณต้องหาสตังมาให้คุมรายจ่ายทุกอย่างมันเป็นเงินนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินนะคุณวิสารน้ำท่วมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สภากาชาดลงพื้นที่ช่วยตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายทั้งที่บ้านเจ้าหน้าที่ก็น้ำท่วมนะค่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณอาสาสมัครนะฮะทุกรูปแบบเลยที่ถ้าไม่ได้ช่วยเราเองในฐานะสภากาชาดไทยก็ทำไม่ได้เพราะอย่างแพ็คกิ้งเนี่ยวันๆนึงไอ้ทรัคใหญ่ๆเนี่ย20-30ต้องออกไปแล้วคันรถเนี่ยนะคะต้องมีทั้งผมเห็นทั้งสาทั้งประชาชนที่สำคัญลักษณะกาชาดอย่างหนึ่งนะคุณนิราชาจุดเด่นกาชาดก็คือเป็นกลางดูแลทุกคนค่ะไม่เลือกสีสองก็คือกาชาดเงินคุณมาหลึงนึงก็ไม่ตกหายไปทุกบาททุกสตางค์ดังนั้นประชาชนจะมั่นใจกับกาชาดนะครับผมกลับมานิดนึงเรื่องของรายจ่ายกับรายรับเมื่อกี้คุณหญิงบอกปีนึงร่วมหมื่นล้านงบประมาณสนับสนุนไม่ถึงครึ่ง 40% ต้องกระเสือกกระสนหาเองใช่ค่ะปีเท่าไหร่ฮะปีนึงหาได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรต้องสู้กันต้องสู้คือไม่รักษาไม่ได้ต้องให้การรักษาต้องควักด้วยอ่ะใช่นี่นะคุณนิชาต้องควักเองเดี๋ยวนะฮะโอ้โหดังกิจกรรมที่เราทำเนี่ยคุณผู้ชมฮะกาชาดเขาจัดงานอย่างงานกาชาดคุณเคยไปเดินใช่ไหมคุณเคยไปปาเป้าไปสอยดาวใช่ไหมค่ะแล้วคุณก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆที่กาชาดเขาจัดรวมทั้งอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เขาจัดระดมทุนคือนิทรรศการภาพวาดศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่17เราจัดแบบนี้รายได้คุณหญิงเล่าให้ฟังฮะรายได้นี่ก็คือรายได้เราจะสำหรับงานนี้เหรอฮะก็เพิ่มขึ้นทุกปีฮะคือศิลปินก็ยังเพิ่มขึ้นตั้งแต่96จนถึงนี้500กว่าแล้วครับฉะนั้นเราก็จะระดมเดี๋ยวผมค่อยไปอาจารย์สมานนะผมถามทางการชาติก่อนนะคุณหญิงส่วนนี้เนี่ยพอเราหารายได้แต่ละที่เสร็จปุ๊บเงินเขาบริหารยังไงเดินทางยังไงฮะก็ลงไปคลังค่ะสำนักงานการคลังของกาชาดค่ะครับแล้วคลังก็ไปบริหารจัดการก็ไปดูว่าฝ่ายไหนก็ใครจำเป็นค่ะโอ้โหมันจีประถา108 108มันเยอะแยะหมดถ้าไม่มีก็ตัดโครงการที่ตั้งขึ้นมาที่จะทำก็เป็นโครงการที่สำคัญทั้งนั้นแต่จำเป็นก็ต้องตัดไว้ก่อนค่ะอันนี้ถามในความรู้สึกคนทำงานคุณหญิงทำงานนี่มาหลายปีนะฮะ30กว่าปีแล้วครับแค่ 2-3 ปีนะฮะ30กว่าปีทำแล้วเครียดไหมบ้างเครียดก็มากเครียดเรื่องอะไรคุณหญิงเรื่องจะหาเงินหายังไงอย่างโครงการบางทีไม่พอใช่ไหมมันไม่พอตอนนี้เราสร้างตึกภูมิสิริครับมังคลานุสรณ์นะฮะที่เป็นอนุสรณ์ของทั้งสองพระองค์ครับเป็นตึก29ชั้นงบประมาณที่จะต้องสร้างนี่14,000 ล้านโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรตึกศูนย์ความเป็นเลิศป่ะใช่มั้ยฮะที่เราไปจุฬานี่ใหญ่ๆนะฮะศูนย์ความเป็นเลิศมีศูนย์วิจัยใช่มั้ยวิจัยดูเยอะแยะเลยนะวงจรเลยคือระดับยังไงเขาเรียกระดับเอเชียไม่ใช่ระดับประเทศนะค่ะมหาศาลเลยเงินตรงนี้ก็ต้องระดมทุนค่ะไหนจะมีรายจ่ายรูทีนรายปีใช่มั้ยฮะรายปีด้วยอีกต่างหากคุณวิสารใครทำตรงนี้เหนื่อยทุกคนนะคุณวิสารเครียดไปด้วยเลยนะคะแต่ว่าคนที่นั่งข้างในฉันนี่ยิ้มตลอดค่ะเป็นศูนย์หน้าเป็นทับหน้าในการหารายได้ของสภากาชาดไทยมา17ปีแล้วนั่นก็คือมิสเตอร์โรสในวงการนักภาพนักวาดเขียนนักวาดภาพเนี่ยนะคะหรือว่าอาจารย์สมานอาจารย์สมานลงมาช่วยตรงนี้ด้วยจิตที่ตั้งใจจะหาเงินเข้าสภากาชาดมีความคิดยังไงคะทำไมถึงลงมาช่วยตรงนี้นานแล้วครับก็มีจุดประสงค์ครับจุดประสงค์แรกก็เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวาระโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาเราจะจัดช่วงเดือนสิงหาของทุกปีทุกปีฮะจะจัดช่วงนี้ประการที่สองเพื่อเป็นการหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลอย่างที่คุณหญิงพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับครับอาจารย์ทำมากี่ปีแล้วอาจารย์ทำมาก่อน17นะฮะก่อน17ครั้งนี้อีกนะฮะจะ20กว่าปีมาแล้วที่ทำฮะคุณเกิดยังเนี่ยดิฉันเกิดมา17ปีที่แล้วนี่เองค่ะและประการที่3นะฮะเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนผลงานของศิลปินครับเมื่อก่อนนี้เราจะบอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมผลงานของศิลปินไทยแต่ตอนนี้ไม่ใช่มีฝรั่งมาแล้วมีต่างชาติเข้ามาร่วมเกือบจะทั่วโลกโอ้จริงๆคุณเขาทราบเขาก็มากันนะครับอาจารย์ผมจำได้คุยกับอาจารย์หลายปีนะครับเราเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะจำนวนศิลปินกับผลงานเพิ่มเรื่อยๆใช่ครับสมัยก่อนอาจารย์ทำนี่เท่าไหร่ฮะหลายปีก่อน44คนมี44คนวาดกี่ภาพอาจารย์ตอนแรกๆก็คนละ3ภาพฮะวาดกันไปคนละ3ภาพ4ภาพฮะได้ประมาณสักเกือบ200ภาพมาแสดงนะฮะตอนนั้นนะฮะสมัยนั้นนะตอนนั้นก็ดีใจแล้วนะระดมกันแบบเยอะมากแล้วฮะครับเยอะมากแล้วพอทำไปเรื่อยๆมีคนเพิ่มขึ้นทำไมเพิ่มขึ้นฮะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งภาพก็เพิ่มคนวาดก็เพิ่มเพราะผมว่าสิ่งนึงก็คือความรู้สึกที่เราเหมือนกันก็คืออยากสร้างประโยชน์ให้กับสังคมแล้วกับผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งอ่ะทุกคนก็หนีไม่พ้นจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเราเองด้วยใช่ตัวเราเองนี่แหละเราต้องเจอครับทีนี้ไอ้สิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือแรงปัญญาแรงความสามารถที่เรามีอยู่ในตัวตนของเราเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็สร้างงานแล้วเราก็คิดอยู่เสมอว่าศิลปินทุกคนอ่ะอยากจะทำอะไรให้สังคมแต่มีโอกาสหรือเปล่าเท่านั้นเองมีที่ให้เขาแสดงออกหรือเปล่ามีที่ให้เขาทำหรือเปล่าฉะนั้นงานนี้เป็นเวทีใช่ครับสภากาชาดไทยคุณหญิงท่านก็เมตตาให้พวกเราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งนี้อย่างที่ใจต้องการทำไปทำมากี่คนแล้วคะตอนนี้800กว่าครับโอ้โหจาก44คนจาก44คนโอ้โหก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นชมรมของศิลปินอยู่ในนั้นเลยนะคะก็อีกหน่อยก็คงคนละครึ่งภาพเพราะตอนนี้คนละภาพก็500ภาพผมวาดหัวเรือคุณมาวาดหางเรือต่อเงี้ยจะได้ร่วมเป็น1ภาพเนาะอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยอาชีพมีเท่าที่คุยอาจารย์มีสารพัดเลยฮะคนวาดมีหมอเลยนะคุณมีคุณหมอมีคนวาดมีพ่อค้ามีนักธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยฮะนักศึกษาแม่บ้านครูบาอาจารย์ที่หรือคนที่เกษียณนายตำรวจนายทหารคนพิการก็มีคนพิการบางทีใช้เท้าเขียนฮะใช้ปากเขียนครับมีเรายินดีฮะมีครบเลยจิตเขาเป็นกุศลอาจารย์อีกหน่อยเราทำไปเรื่อยๆผ่านไปสักอีก 3-4 ปีข้างหน้าอาจจะมีภาพช้างมาบ้างช้างมาวาดเอ้าคุณไม่เห็นเหรอช้างเขาเขียนเป็นนะผู้การนะเขาเขียนเขามีอาจจะมีนะเข้ามาแจมด้วยนะกลุ่มก็แบ่งว่านี่เป็นกลุ่มช้างเพราะงานนี้เป็นงานที่ใครก็อยากจะร่วมใช่ไหมครับทำให้สังคมก็ได้ประโยชน์ทีนี้คุณนิรชาคุณสงสัยไหมวันนี้อ่ะคุณโชว์หนังสือนิดนึงเนาะมีเขาเรียกอะไรนะอาจารย์เขาเรียกเป็นสูจิบัตรสูจิบัตรของงานแล้วก็เป็นคัตตาล็อกด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะมีภาพในงานทั้งหมดอยู่ในเล่มอยู่ในเล่มนี้หน้าปกเป็นครับเป็นอะไรฮะอาจารย์อธิบายนิดพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับค่ะสวยมากนะซึ่งเขียนโดยอาจารย์เปียกปอสเตอร์ซึ่งของจริงเนี่ยครับอยู่ครับด้านหลังด้านหลังของดิฉันข้างหลังคุณนิรชานะครับของจริงที่อยู่ในรายการเราชวนโอ้โหสวยสวยมากนะฮะเดี๋ยวค่อยอธิบายนะข้างในข้างในก็มีในเล่มมีรูปวาดเยอะมากโอ้นี่ประวัติครับครับแล้วก็มีศิลปินด้วยครับมีภาพประเภทไหนบ้างฮะอาจารย์มีประเภทแรกก็คือประเภทเทิดพระเกียรติครับครับคือจะเป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับครับประเภทต่อมาก็คือตามความถนัดของศิลปินคือศิลปินเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันบางคนชอบเขียนพุทธศิลป์บางคนชอบเขียนดอกไม้บางคนชอบเขียนรูปรูปคนวิวรูปทะเลรูปพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยฮะครับที่ก็รูปสัตว์ต่างๆที่น่ารักน่ารักก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้ซื้อเนี่ยจะต้องการชอบบางคนชอบดอกไม้บางคนชอบพุทธศิลป์บางคนชอบรูปคนครับแล้วงานนี้นะฮะผมเรียนอย่างนี้ว่ามีทั้งปั้นก็มีแกะก็มีอ๋อเหรอฮะเป็นอะไรจานปูนเป็นหินให้เป็นหินเป็นหินเหรอเป็นหินแกะครับเป็นหล่อด้วยทองเหลืองทองเหลือง
เป็นมีหมดเลยครับแล้วก็แกะด้วยไม้แกะด้วยไม้เป็นไม้ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มาแกะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศิลป์แต่ก็จำหน่ายใช่ไหมคะจำหน่ายฮะจำหน่ายไปเป็นเจ้าของได้เลยนะคะคุณนิสารราคาต่ำสุดเท่าไหร่ฮะอาจารย์ฮะถ้าภาพสีน้ำมันก็จะเป็นราคาพันฮะสองสามพันบาทอะไรอย่างนี้นะฮะไซส์ประมาณสักขนาดก็30-40ก็ประมาณ12-16ฟุต12-16นิ้วฟุตนิดหนึ่งฟุตนิดหนึ่งจากจนใหญ่สุดเท่าไหร่อาจารย์ยังใหญ่สุดก็เมตรคูณเมตร20มาเริ่มเลยราคาก็เมื่อกี้จะบอกหลักพันสองสามพันจนถึงหลักแสนจนถึงเป็นแสนครับหลายแสนเลือกได้ตามความชอบและเงินในกระเป๋าใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้แพงกว่าท้องตลาดไปเช็คราคาดูได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังได้บำรุงสภากาชาดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรูปกันดีกว่าแล้วก็มาดูคนวาดกันด้วยแล้วก็มาดูว่ากิจกรรมถ้าเราไปในงานแล้วได้ทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาค่ะ